สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่ใบแรกนะครับของคุณเองได้เป็นไพ่10ถ้วยเลยทีเดียวนั่นแปลว่าความรักความสุขความหวังการเติมเต็มของคุณมาถึง10ถ้วยแล้วนะครับแปลว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูฟูลฟิลกับความรู้สึกกับความรักที่มีต่อกันและกันได้ดีขึ้นมากๆเลยนะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เขากับเรานั้นได้มีความรู้สึกความเชื่อมั่นต่อกันก็จะได้รับความรู้สึกที่ยอมรับกันและการเปิดรับกันได้ดีขึ้นมีการจับมือกันจูงมือกันนะครับดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเรามีต่อกันมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณนะครับมีเหมือนกับมีเสน่ห์ดึงดูดใจที่ทำให้เขามีความรู้สึกอยากจะเข้าหาเราอยากจะเติมเต็มอยากจะให้คอมมิตเมนต์ต่อเรามีไพ่ใบนี้ด้วย2 ถ้วย 10ถ้วยมาแปลว่าความรักความสมหวังของเรามันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับแต่คุณเองก็ต้องพยายามเปิดใจยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันด้วยนะครับถึงจะไปมีโอกาสที่ดีต่อกันที่ดีแบบนี้ได้2ถ้วยมันเป็นการมองอะไรแล้วเป็นทางที่มันเป็นการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์ต่อกันที่ดีขึ้นนะครับเหมือนเราทำอะไรเขาก็ค่อนข้างดูเห็นเรากับในเรื่องของความรู้สึกให้ความสำคัญกับเรามากขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าอยากจะมีคอมมิตเมนต์นะครับอยากจะมีความรู้สึกต่อเราแล้วก็อยากจะให้การเติมเต็มการยอมรับการใส่ใจการเทคแคร์การดูแลทุกอย่างมันก็น่าจะมาเป็นแบบฟูลฟิลได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เขากับเรานั้นมีการตั้งจุดเป้าหมายเอาไว้ในจุดที่สำคัญและก็สูงที่สุดกับในเรื่องของ relationship ถูกไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จและพัฒนาเติบโตได้อย่างไปอย่างแบบอย่างดีเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีแนวโน้มของความรักที่ดีต่อกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องพยายามมีแพชชั่นมีความรู้สึกที่อาจจะต้องเหมือนกับประคับประคองไปค่อยเป็นค่อยไปจุดเป้าหมายความสำเร็จของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วจาก10ถ้วยแล้วก็ไพ่2ถ้วยเนาะแต่เราก็ต้องพยายามประคับประคองกับความรู้สึกก็ต้องมีแพชชั่นที่ต้องแบบลดลงมาบ้างถ้าเรามีแพชชั่นมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราไปถึงนะจุดเป้าหมายหรือว่าความสำเร็จหรือความรักที่มันเป็นแบบ successful เนี่ยมันอาจจะดูยากไปอีกเลเวลหนึ่งอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจากเด็กถือไม้เนี่ยมันจะดูออร์แกนิกมากกว่ามันจะเป็นการพัฒนาการเติมเต็มกันและกันให้มันไปถึงนะจุดความสำเร็จและพีคที่สุดเนี่ยนะครับได้เร็วกว่าเนาะแล้วก็อะไรที่เรากำลังอดทนกำลังพยายามนะครับกับในเรื่องของ relationship จาก7เหรียญเนี่ยคือการอดทนการรอคอยกับสิ่งที่เราจะได้ commitment หรือได้ในเรื่องของการมั่นหมายแม้กระทั่งในเรื่องงานต่างงานก็ยังมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรเพราะยังมีไพ่อัศวินถือถ้วยมาอีกอัศวินถือถ้วยคือการเติมเต็มกันและกันการมีข่าวดีการมีอะไรที่มันเป็นการเติบโตกับในเรื่องของความรักแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่เราอาจจะต้องพยายามแบบดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากด้วยนะครับในวันที่ใช่ในวันที่รอในวันที่เป็นมันก็จะได้ในลักษณะของความสัมพันธ์แต่เราก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันเติมเต็มกันและกันให้มากคิดทบทวนตัดสินใจอะไรเนี่ยควรจะต้องมีเป้าหมายกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันอยู่ไปวันๆนะครับอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้อารมณ์ในวันที่มันเป็นปัญหาหรือมันเป็นอุปสรรคเราต้องพยายามมีสติกับการนึกคิดตลอดเวลาถึงแม้ดวงชะตาของเรานะครับจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ mindset ของเราว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ
การแก้ไขที่ถูกวิธีก็คือการตกผลึกการคิดการตัดสินใจถูกไหมครับนะอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนอะไรที่มันมีความรู้สึกติดค้างอยู่ในความรู้สึกของคุณอิทธิพลใต้สำรับได้ The High Priestess เกิดขึ้น The High Priestess เนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ที่กึ่งกลางๆมันเป็นไพ่ระหว่างเสาดำและเสาขาวสังเกตดูแล้วราชินีพระจันทร์คนนี้นั่งอยู่กึ่งกลางมันหมายถึงว่าตัวเราเองอะคิดดีก็ไปดีคิดร้ายก็ไปร้ายมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยตัดสินใจในการคิดในการกระทำอย่างไรนะครับมันเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยากจะไปในสิ่งที่ดีคุณก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีแล้วมันจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความ successful นั้นได้นะครับมันมีโอกาสที่เขากับเราจะประสบความสำเร็จได้ใครที่กำลังตกอยู่ในห้วงของความรู้สึกที่อาจจะยังดำดิ่งอยู่กับอะไรบางอย่างนะครับหรือในอดีตบางคนเนี่ยเอาอดีตมาตัดสินในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับเช่นตัวอย่างเนาะบางครั้งเราอาจจะเคยแบบผิดหวังหรือเราอาจจะเคยมีปัญหาใจกับคู่ครองคนรักเนาะแล้วมันเคยมีปัญหาจนต้องจบและเลิกลากันไปแต่พอตอนเนี้ยเรามีความรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นครั้งคนเดิมหรือคนใหม่ก็แล้วแต่แต่เรามีความรู้สึกระแวงเรามีความรู้สึกสงสัยเรามีความรู้สึกแบบเนี่ยนะครับไม่เต็มที่กับความสัมพันธ์จะบอกว่าเราอาจจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเรามีโอกาสที่จะมีความสำเร็จเราต้องพยายามที่จะต้องรักอะไรให้มันเป็นความรู้สึกที่มีความมั่นคงไพ่ The Emperor คือความรักที่เกิดความมั่นคงดุจหินผานะครับเราก็ต้องไว้ใจเชื่อใจถ้าคุณยังจะไปต่อกับเขาแต่คุณก็ต้องดูให้ดีตั้งแต่แรกว่าเขาอ่ะสมควรไหมที่จะยังเป็นคู่กับเรานะครับเราก็ต้องประเมินเราก็ต้องเช็คลิสต์นะครับว่าตกลงเราจะยังไปต่อกับเขาดีไหมนะเราทำอะไรแล้วเขายังมีความรู้สึกที่เหมือนกับยังเอ็นเอียงมาทางเราหรือเปล่าเราใส่ใจเราดูแลกับเขาเนี่ยเขาเห็นคุณค่าเราไหมเขารู้จักที่จะขอบคุณเราบ้างหรือเปล่าเขารู้จักที่จะแบบมอบสิ่งดีๆอะไรให้ตอบแทนกับเราบ้างไหมไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไปเขาไม่เคยเห็นอะไรกับเราเลยนะครับอันนั้นแล้วเรายังกุมเขาไว้อยู่นะอันนี้มันก็คือเจ้ากรรมในเวรนะอันนี้เราก็ต้องพยายามแยกแยะให้ออกก่อนว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมันต้องถูกที่ถูกคนและถูกเวลาเนาะมันถึงจะไปในทิศทางเดียวกันการรักใครสักคนเนี่ยนะถ้าเราจะเอาแค่ความรักนำทางอย่างเดียวมันไม่พอนะครับถ้าเราไม่ใช้การยับยั้งด้วยความใช้สติความคิดสิ่งต่างๆมันก็อาจจะทำให้เราหลงไหลและเผลอไปกับสิ่งที่มันยากที่จะเราจะถอนตัวขึ้นมาได้อ่ะเขาเรียกว่าจมปลักอ่ะประมาณนั้นดังนั้นเราก็ต้องพยายามบาลานซ์สมดุลไปก่อนนะครับดูจังหวะไปก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเอะอะปุ๊บก็อยากจะเลิกเอะอะปุ๊บไม่ใช่ก็อยากจะไปอันนี้ก็เร็วเกินไปให้เราพยายามบาลานซ์สมดุลดูก่อนในวันที่ยากลำบากบางครั้งคุณอาจจะเห็นอะไรดีๆกับความสัมพันธ์ก็ได้ในวันยากลำบากถ้าเขายังกุมมือคุณอยู่เขายังจับมือเราไว้แสดงว่าเขารักเราไงเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าลำบากปุ๊บอาฉันสลัดเธอแล้วหนีเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเราอ่ะกับเขาอ่ะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในวันนั้นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเกร็ดเป็นการเตือนสติหลายๆคนแล้วกันเนาะไม่ใช่คำพยากรณ์นะครับช่วงหลังเนี่ยจะเป็นการที่จะบอกว่าเราต้องเลือกคนให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณเลือกคนไม่ถูกแล้วจะหวังให้ไพ่ดีแล้วคุณจะเอาดีอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้เนาะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใครถ้าเราเลือกคนที่ดีนะครับใช้สติกับการคิดเช็คลิสต์แล้วว่าโอเคมันไปได้คุณไปต่อแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ดีคุณก็แค่หยุดแล้วก็ค่อยๆเฟดตัวออกมาแล้วค่อยๆ move on น่าจะดีกว่านะครับแต่โดยภาพรวมแล้วยังไงความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเนี้ยใครที่มีความรักที่ดีมันจะไปถึงขั้น successful ได้เต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวแต่คุณก็ต้องพยายามค่อยปรับและเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดมีโอกาสได้ commitment งานแต่งงานกันมั่นหมายที่ดีสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ